การสมาชิกวุฒิสภาพวกประชาชนเนี่ยเป็นโครงการที่เราก็ไม่ได้เรียนหนังสือที่จังหวัดตรังเท่าไหร่พอจบท่านแต่ผมมีเพื่อนที่กระบี่เยอะแล้วก็ซึ่งรวมหมายถึงหน่วยราชการทั้งภาครัฐที่อยู่ในงานภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมนั่นเลยนี่ถึงจะเป็นกรตาก็เลยบอกเรียนกับคณะของสมอที่พบประชาชนนะครับอย่างที่ผมสถิตที่เมืองพันธ์เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับครอบครัวของผมด้วยใช่ไหมครับควรกันกลับบ้านมาในคณะพักครับผมจะขออนุญาตขอให้แต่ละท่านได้กรุณาแนะนำตัวท่านผมพลเอกบุญธรรมคนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนภาคใต้นะครับแต่ก็มาทำงานที่ทางภาคใต้ก็หลายปีพอสมควรแล้วก็โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างมากกว่าในยางพาราครับก็จะมีกลุ่มเกษตรกรเนี่ยมารวมตัวกันจะมาเรียกร้องปัญหาปาล์มน้ำมันซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาก็มีอยู่บ่อยครั้งนะครับ1,700,000 ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็สำหรับที่เหลือนั้นติดต่อกับพนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐของที่ใต้ในจุดปัจจุบันประเทศไทยเราพัฒนากีฬาเป็นศูนย์การเป็นกีฬาอาชีพหลากหลายชนิดก็อยากเรียนว่าถ้าเราให้คนคนไทยออกกำลังกายเป็นเล่นกีฬาได้ก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้ก็จะไปลดต้นทุนในเรื่องของการสตาร์ทสูงได้ครับในการเรียนประการต่อมากีฬาจะสอนให้ทุกคนมีสปิริตในการเป็นนักกีฬาสูงแท้รู้ชนะรู้ให้ก็สามารถจะทำให้นักกีฬาและคนที่มีจิตใจในการรักการกีฬาก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นคือเป้าหมาย